นึงนะติดฟันวะกินปลาทูมาเมื่อกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแก้มนะคะจะมาตามคำเรียกร้องแล้วนะคะหลังจากที่แก้มทำเฟลลิตมิดเยียนะคะของเครื่องสำอางไปทีเนี้ยก็มีอีกหลายต่อหลายคนแล้วก็หลายคอมเมนต์มากๆนะที่ขอเข้ามาเกี่ยวกับสกินแคร์ซึ่งนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะช่วงนี้คือหน้าก็คือดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากทีเนี้ยแก้มก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูกันว่าแก้มใช้สกินแคร์ตัวไหนบ้างนะคะในตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงเดือนนี้ไม่มีสปอนเซอร์เลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะวิดีโอนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวไหนมันแพงหรือมันไม่แพงคือแก้มก็ไม่ได้จะแนะนำว่าให้ไปซื้อตามหรืออะไรเงี้ยแต่แก้มแค่แนะนำเฉยว่าตัวเนี้ยแก้มใช้จริงๆแล้วก็จะพูดตามความรู้สึกจริงทุกอย่างเลยโอเคพร้อมแล้วทำแท้สรุปก่อนค่ะแก้มกี้ Channel เพราะว่าวิดีโอนี้คือจะมีแบบเนื้อหาเยอะมากชื่อแพนอะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบกังวลทุกวิดีโอจ้าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้คือไฮไลท์มาอย่างดีหนาแน่นถ้าพร้อมแล้วนะคะกดไลค์ให้สักดวงสี่หัวใจนิดนึงตึก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 พร้อมแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยคือขอพูดก่อนจะไปเริ่มครีมนะขอพูดน้องคนนี้ก่อนแล้วกันนะช่วงที่ผ่านมานะคะแก้มก็ได้พูดในสตอรี่ใน IG หลายต่อหลายครั้งมากๆตอนนี้แก้มซื้อมาที่เซฟอร่าแล้วก็มีเว็บไซต์ออนไลน์คือสามารถไปซื้อทางออนไลน์ก็ได้คือถ้าใครอยากลองเล่นก็ไปเล่นที่เซฟอร่าได้นะคะอันนี้เครื่องชื่อว่า Foreo Luna 2 นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องทำความสะอาดผิวหน้ามันไปชำระล้างสิ่งสกปรกตามรูขุมขนตามนู่นตามนี่แล้วก็ช่วยกระตุ้นอะไรหลายๆอย่างให้หน้ามันสะอาดอะแก้มก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่าใช้แล้วมันเวิร์กก็อยากจะมาแนะนำด้านหน้านะคะมันจะเป็นขนแบบนุ่มๆเลยนะคะขนด้านบนก็จะมีความแข็งหน่อยตรงกลางไล่มาจนอันล่าสุดนี้คือนุ่มมากละเอียดเลยนะเวลาใช้นะคะก็จะเปิดเครื่องปุ่มตรงกลางตรงนี้กดเปิดนะคะมันจะมีไฟคือตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นไฟเพราะว่าไฟในห้องเยอะมากมันจะมีความสีฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มีฝั่งลบฝั่งบวกเอาไว้แบบเพิ่มความสั่นลดความสั่นแล้วแต่ความถนัดของเรานะคะแก้มก็จะล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อนหลังจากนั้นนะใช้นวดคลึงเบาๆแบบนี้นะหลังจากที่เราคลึงไปทั่วหน้าเนี่ยมันสามารถซอกไปได้ทุกมุมเลยทุกซอกทุกมุมต่อของตามร่องรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยสูตรลูน่าทูเนี่ยมันก็จะมีด้านหลังด้วยเป็นเขาเรียกว่า anti aging ความสั่นอันเนี้ยมันจะไปช่วยให้สกินแคร์ของเราซึมซาบเข้าผิวได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วย anti aging คือช่วยให้หน้าเรายกกระชับตึงด้วยนะคะเขามีหลายรุ่นนะคะสูตรตัวนี้ลูน่าทูเนี่ยสำหรับคนที่เป็นผิวผสมแบบแก้มอ่ะก็ต้องใช้ตัวนี้นะอันนี้เหมาะแต่ว่าแล้วแต่คือถ้าคนผิวสภาพอื่นก็ไปใช้ตัวอื่นได้นะคะบล็อกเกอร์รีวิวเยอะมากเลยนะทีนี้นะคะมันเริ่มในส่วนของสกินแคร์กันบ้างนะสกินแคร์เนี่ยวันนี้คือจะมีหลายกลุ่มมากที่เป็นน้องใหม่นึกนะติดฟันวะกินปลาทูมาเมื่อกี้จริงๆที่คัดมาวันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของสกินแคร์ประมาณ 80% จะมีอีกประมาณ 20% ที่ไม่ได้เลือกมาในนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ว่าที่เลือกมาวันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่แบบประทับใจจริงๆแล้วก็อยากแชร์ต่อให้หลายๆคนได้ไปลองใช้บ้างสกินแคร์กลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มที่เดิมเลยเหมือนแบบที่ผ่านมาเคยรีวิวไม่ต่ำกว่า2รอบถามว่าใช้อยู่ไหมก็ยังใช้อยู่ก็จะเป็นกลุ่มนี้ตัวแรกนะคะจะชื่อว่า Kiehl's Collective Dark Spot Solution นะคะตัวนี้อันนี้หลักๆเลยตั้งแต่เป็นรุ่นบุกเบิกที่แก้มจำความได้คือช่วงที่แก้มเป็นรอยหนักมากอันนี้แหละก็คือกอบกู้หน้ามาได้ทุกวันนี้แต่ประเด็นเลยคือแปลกมากตรงที่ว่าอยู่ดีๆอ่ะหลังๆมาอย่างเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วก็เหมือนสิวขึ้นนิดนึงประมาณ 2-3 เม็ดแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าไม่แนะนำสำหรับคนที่เป็นสิวนะเหมือนนางมีตัวอะไรที่ไปกระตุ้นสิวอ่ะจากเดิมที่เป็นสิวอยู่ใช้ตัวนี้ปุ๊บสิวมันก็ยิ่งผุดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีสิวแล้วมีรอยเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยต่อมานะคะเป็น Estee Lauder Advanced Night Repair นะใครที่สนใจเรื่องสกินแคร์แบบเพิ่งเริ่มหัดใช้หรือว่าใครที่สนใจแบบกลุ่มบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยจะรู้แล้วทุกคนแบบในที่เป็นบล็อกเกอร์เขาชอบน้องคนนี้มากซึ่งอันนี้เป็นขวดที่2ของแก้มแล้วนะคะขวดแรกคือหมดไปสักพักแล้วหลักๆที่ชอบตัวนี้คือเรื่องผิวมันดีแบบดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นรอยดำรวมไปถึงกระชับรูขุมขนแล้วข้อที่สำคัญก็คือผิวมันดูเต่งตึงฟูขึ้นหลักๆคือตัวนี้ใช้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะชื่อของเขาคือเหมือนกับว่าเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวในช่วงกลางคืนได้แบบดีมากตัวนี้เลยนะคะไนท์รีแพร์ต่อมานะคะเป็นตัวนี้ Origins Mega Mushroom ก็อย่างที่รู้กันนะคะไอ้กลุ่มเดิมเซตเนี้ยจะไม่พูดเยอะจะไม่เจาะลึกแล้วเพราะว่าเคยเจาะลึกมาแล้วนะจะเป็นสกินแคร์ที่ตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยคือเขาช่วยให้ผิวแข็งแรงฟื้นฟูผิวที่เหนื่อยล้าอ่อนล้าหรือแบบระคายเคืองจากไหนมาสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยไปใช้น้องเขาอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งอ่ะจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะจริงๆมันมีหลาย เซตหลายตัวมากนะคะในเซตของเขาถ้าจะซื้อสักตัวหนึ่งคืออันนี้เลยไปซื้อนะตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นล็อกซิทานอิมมอนเตลรีเซตออยล์อินเซรั่มนะคะตัวนี้เขาช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้สูงมากอันนี้หลักๆคือช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเลยนะคะใครที่ผิวค่อนข้างแห้งแล้วอยากได้สกินแคร์สักตัวแบบตัวเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเป็นล็อกซิทานน้องคนนี้เลยนะคะแล้วเนื้อของเขาดีตรงที่มันสามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วเย็นเลยนะมันเป็นเนื้อที่บางเบาอันนี้ก็ไม่อยากจะพูดเจาะลึกเนี่ยไหนบอกจะไม่พูดเจาะลึกไงพูดเจาะลึกทำไมอ่ะพี่ขอโทษค่ะตัวสุดท้ายสำหรับพิเศษกลุ่มเดิมนะคะก็จะเป็นวิชี่มิเนอรัลนะคะก็อันนี้เป็นตัวที่ราคาแบบเหมือนจะเบาสุดในบรรดาเมื่อกี้ที่ใช้ซึ่งถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยหนูแบบงบไม่ค่อยมีงบน้อยอ่ะก็แนะนำเป็นคนนี้นะคะซึ่งจริงๆอันเนี้ยความรู้สึกอันเนี้ยพอๆกันตัวนี้ก็คือจะมีความชุ่มชื้นได้แต่ก็ไม่ได้แบบตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยหน้าฟูขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้เลยนะคะระดับที่ดีเลยใช้ทุกๆวันเนี่ยก็จะให้ความชุ่มชื้นของผิวได้นะคะผิวก็จะไม่แห้งแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยต่อมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตพวกคนใหม่ๆน้องใหม่ๆและอันนี้จะเป็นแบรนด์ A สอบนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละตัวนะคะแก้มใช้ตัวไหนบ้างแล้วแต่ละตัวมีอะไรดีบ้างนะอันนี้ตัวแรกนะคะเป็น B CCC Facial Balancing Gel นะคะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวโปรดของแก้มมากใช้คำนี้เลยว่ามากเลยนะเชื่อไหมว่าเนี่ยอุตส่าห์เก็บกระปุกที่เหลืออยู่เอามาให้ทุกคนได้ดูกันว่าแกฉันอะใช้หมดไปแล้ว1กระปุกเว้ย พูดตรงๆเลยสกินแคร์ทั้งหมดที่แก้มซื้อมาเนี่ยแก้มจำไม่ได้หรอกว่ามันมีอะไรดียังไงบ้างแต่ว่าตอนที่แก้มซื้อในส่วนแก้มจะถาม BA แล้วก็เสิร์ชตอนนั้นแล้วก็ถึงจะตัดสินใจซื้อแต่ถ้าสมมติว่าซื้อเสร็จมาแล้วแก้มก็จะลืมเลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าพอจะมาทำคลิปก็เลยหาข้อมูลเพิ่มมาให้นะคะตัวนี้เขาบอกว่าวิตามิน B เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบของผิวส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวมันขาวกระจ่างใสเนาะซึ่งวิตามิน C ตัวนี้พัฒนามาเป็นพิเศษเราได้รับวิตามิน C แบบจริงๆเพราะว่าวิตามิน C ส่วนใหญ่ที่ใช้ทั่วๆไปอะเนาะมันก็จะโดนแดดโดนนู่นนี่สมรรถภาพมันก็จะลดลงแต่ว่าอันเนี้ยก็คือดียังไงก็คือดีอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าเป็นวิตามิน C เสถียรเลยนะคะเนื้อเขาจะมีความแบบสีแบบข้นๆแล้วเหนอะมากให้ดูเนี่ยมีความเหนอะแบบเหมือนน้ำผึ้งเลยนะคะแบบเนื้อเป็นแบบเหมือนน้ำผึ้งถ้านึกเนื้อไม่ออกให้เป็นแบบเนื้อน้ำผึ้งแล้วพอเราทาไปที่หน้าใช่ปะมันจะแตกตัวเป็นน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็มันจะค่อยๆซึมเข้าผิวหน้าเรานะตัวนี้หลักๆที่แก้มรู้สึกรูขุมขนอะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากถ้าใครอยากได้ครีมของ A-Sob อยู่แก้มอยากแนะนำเป็นตัวนี้เลยอะตัวต่อมาเลยนะคะของ A-Sob เหมือนเดิมเนาะยังอยู่ที่ A-Sob นะ2ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ได้มาล่าสุดที่เกาหลีนะคะที่ผ่านมาเลยตัวนี้นะคะชื่อว่า Lightweight Facial Hydrating Serum นะคะตัวนี้เขาบอกเลยว่าช่วยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวดีมากนี่เป็นคนเกาหลีพูดภาษาอังกฤษก็แปลบ้างไม่แปลบ้างฟังออกบ้างไม่ฟังออกบ้าง เขาบอกว่าให้ใช้คู่กับอันนี้ Blue Chamomile Facial Hydrating Mask Palette นะคะ อันนี้เป็นแบบคล้ายๆกับเซรั่มแบบทาทุกๆวันนะคะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นนี่มันจะเป็นน้ำหยดแบบนี้แต่แปลกนะเห็นอย่างเงี้ยมันซึมซาบเข้าผิวได้ไวมากนะยิ่งช่วงไหนที่แบบหน้าแห้งหรือไปที่อากาศชื้นๆนะอย่างที่ตอนนั้นที่อยู่เกาหลีใช่ไหมคือมันจะมีความเย็นๆอยู่แก้มก็ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ทาเช้าเย็นคือไม่มีความแพ้เลยแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเนี่ยไม่แห้งเลยแล้วก็ตอนแรกก่อนแรกเลยนะแก้มอาจจะมีความเป็นผิวแตกตรงนี้เหมือนเป็นแบบผิวมันเป็นขุยเป็นจุดหนึ่งแล้วก็1อาทิตย์ผ่านไปอ่ะไอตรงเนี้ยที่มันเคยเป็นขุยอยู่อ่ะมันหายไปแก้มก็เลยแบบคิดว่ามันน่าจะเกิดจาก2คนนี้นะคะเพราะว่าหลักๆเขาช่วยความชุ่มชื้นมากแล้วก็ส่วนอันที่2นะคะไอตรงมัสคาเรตตัวนี้นะคะจริงๆหลักๆของเขามันคือการมาร์กหน้าเปิดฝามาเนี่ยมันจะเป็นบีบอย่างนี้นะพอบีบเนื้อลงไปใช่ป่ะเนื้อจะเข้มข้นมากนะไม่อยากบีบแบบเบืองได้ไหมมันจะเป็นเนื้อขุ่นๆขาวๆทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเนื้อจะมีความเหนอะหน่อยคนที่เป็น BA เกาหลีเขาบอกว่าเขามีเทคนิคแนะนำก็คือการที่เขาหยดคนนี้นะคะลงบนมือประมาณ 2-3 หยดนี่แหละแล้วก็บีบอันเนี้ยประมาณครึ่งปั๊มลงไปแล้วก็ผสมกันแล้วก็ทาแล้วผิวหลังจากที่เราใช้2คนนี้ที่ไลฟ์ทุกเช้าตื่นมาคือผิวจะดีเลยแหละคือใครที่ผิวแบบผิวบอบบางอ่อนแอมากๆเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ทำวิธีตามแก้มอาจจะแบบต้องหยดน้อยมากๆเลยนะคะไม่งั้นอาจจะแพ้ได้หรือเกิดสิวได้เพราะว่าตัวเนี้ยเขามีสารเข้มข้นแรงมากคือส่วนผสมเขาจัดเต็มมากๆเลยมันเป็นตัวแบบท็อปซีเคร็ตของเขาเลยอ่ะกลิ่นของอันเนี้ยเป็นกลิ่นที่ไม่ได้แรงเหมือนตัวอื่นๆของเขานะแต่น้องคนนี้นะคะตัวมาร์กตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นแบบเหมือนยาเหมือนสารอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกเลยว่าเอ้ยหน้าฉันได้รับการบำรุงแน่นอนคืนนี้ตัวสุดท้ายของ A-Sob นะคะจะเป็นตัวนี้เป็นคอนโทรลเลยชื่อว่า A-Sob คอนโทรลเลยเห็นจิ๋วแบบนี้เชื่อไหมมันคือตัวลดรอยดำเฮ้ยแก้มคือเพิ่งเคยใช้เชื่อป่ะพอใช้ตัวนี้ทีไรคือสักพักนึงมันก็จะค่อยๆจางไปอย่างที่ผ่านมาแก้มมีเป็นสิวที่ ที่หน้าอกใช่ปะพอสิวมันหายเนี่ยมันก็จะทิ้งรอยไว้ใครเป็นสิวจะรู้ดีแก้มก็จะใช้ตัวเนี้ยจิ้มเฉพาะจุดเลยเพราะว่ามันแพงเขาบอกว่าให้ใช้เฉพาะจุดห้ามใช้ทางหน้าซึ่งมันก็เหมาะกับการใช้เฉพาะจุดจริงๆเพราะจิ๋วมากเลยแพงจังหอยกูด่าทำไมวะเนี่ยตัวต่อมานะคะก็จะเป็นราคาแบบย่อมเยาแหละทีนี้เบาๆบ้างอ่ะจะเป็นตัว Ample ตัวนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเซรั่มวิตามินซีเลยนะคะเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวขุ่นอย่างนี้อะไรที่ราคาถูกก็จะแบบบีบให้ดูจ้าไม่ค่อยจะลำเอียงเลยมันจะมีความเป็นแบบเกล็ดคริสตัลสีขาวๆแบบนี้นะคะกลิ่นตัวเนี้ยจะเป็นกลิ่นหอมๆคล้ายๆฟรุตตี้หน่อยๆเหมือนแบบกลิ่นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยหอมๆนะคะแล้วก็พอทาไปเนี่ยเนื้อเซรั่มค่อนข้างซึมไวมากตัวนี้ต้องใช้ระยะสักพักหนึ่งอันนี้ที่ใช้มาเนี่ยพวกรอยแดงแบบที่มันเป็นจ้ำๆหรือว่าเป็นแบบจุดที่มันแดงๆอะไรเงี้ยมันจางลงบางแบบใช้บ่อยๆติดๆกันคือหายไปเลยนะคือใครที่แพ้แอลกอฮอล์กับน้ำหอมอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเขามีส่วนผสมแอลกอฮอล์กับน้ำหอมอยู่ในนี้ทีนี้นะคะมาในส่วนของเรื่องแต้มสิวกันบ้างนะคะช่วงที่ผ่านมาที่แก้มใช้แล้วแก้มชอบมากเลยนะก็ยังเป็นคงคลินดาเอ็มอยู่ตัวนี้นะถ้าใครเห็นแบบก็คือจะเป็นน้องคลินดาเอ็มคนเดิมนี่แหละเวลาใช้ตัวนี้เนี่ยแก้มจะเทแล้วก็จะละเลงเลยนัวเลยเพราะว่าราคามันก็เอื้อมถึงได้แบบจับต้องได้มันไม่แพงมากตัวเนี้ยช่วยฆ่าเชื้อสิวได้ดีมากนะคะพวกสิวผดสิวแบบแพ้เป็นผื่นเป็นแบบขึ้นมาเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยก็คือใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นสิวแบบเฉพาะจุดเม็ดใหญ่ๆเม็ดเบ้งๆเม็ดหัวช้างก็จะต้องยกให้ตัวนี้เลยนะคะเขาชื่อว่า Clinique Anti Blemish Solution Clinical Clearing อ่านชื่อถูกปะล่ะจดมาดีเด้ออ่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเจลแต้มสิวที่ตกกันเลยนะเจ็บแสบอย่างนี้เลยทุกคนทำไมต้องหยาบอะเอาง่ายๆตื้อๆหน่อยแล้วกันเซ็นเซอร์ให้เจ๊หน่อยแล้วกันนะคนตัดต่อนะคือมันแสบมากไม่เคยทายาแต้มสิวตัวไหนที่แสบเท่าตัวนี้มาก่อนเรื่องจริงตัวไหนที่กดสิวมาแบบเยอะๆอะตัวเนี้ยแก้มจะละเลงไปแล้วแบบยืนสมาธิอยู่สักพัก5นาทีเลยอะคือมันแสบมากแล้วมันเหมือนแบบมีคนเอาเข็มมาจิ้มหน้าอย่างนี้เลยอะมันแสบจริงคือตื่นมาสิวก็คือลดการอักเสบไปได้ดีมากอันนี้คือเป็นอะไรที่ประทับใจทันทีแต่ราคาคือไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่มันไม่ค่อยเป็นมิตรนะแต่ว่าถ้าใครแบบงบไม่ถึงก็จัดคลินดาเอ็มไปก่อนใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะสิวก็ลดเหมือนกันแบบฆ่าเชื้อสิวได้ดีมากแสบพอกันแต่ตัวเนี้ยแสบมากกว่าเยอะพอกันตรงไหนสรุปจะพอหรือไม่พออ่ะต่อมานะคะจะมาในส่วนของลิปมันบ้างลิปมันก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าคาร์แมกคลาสสิกคาร์แมกนะคะเป็นลิปนะคะทั่วๆไปนี่แหละแก้มชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาแบบว่าทาไปตอนแรกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเย็นๆนิดนึงเบาๆแล้วก็เนื้อของลิปมันตัวเนี้ยนะคะมันไม่ได้เหนอะคือแก้มตื่นตอนเช้ามาแก้มยังรู้สึกว่าปากยังได้รับการชุ่มชื้นอยู่เลยคือมันเหมือนกับว่าอยู่กับเราทั้งคืนอ่ะมันไม่หายไปไหนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเป็นเซตน้องแบบพรีเมียมใช้คำว่าน้องแพงน้องแบบน้องคุณหนูที่ดิฉันเองก็แบบวิตกกังวลเหมือนกันคือสิ้นเดือนคือกินมาม่าเอางี้ดีกว่าตัวแรกนะคะจะเป็นสครับอันนี้เนี่ยจะชื่อว่าเคริต้านะคะหน้าตานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่สครับนะมันจะเป็นเม็ดบีดแบบคล้ายๆเจลล้างหน้าซึ่งเป็นเม็ดบีดทรงกลมอันนี้คือเขาแบบเป็นจุดขายเลยนะเป็นเม็ดบีดที่เราเอาไว้นวดหน้าในทุกๆวันใช้ทุกวันได้ไม่บาดหน้าแล้วก็ไม่ทำให้หน้าบางหลักๆของเขาคือเขาช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วไปลดการอักเสบของผิวที่เราแบบจุดไหนที่อักเสบหรือแพ้หรืออะไรเงี้ยปรับผิวให้เรียบเนียนนะคะแล้วก็ลดสิวอุดตันได้ดีมากตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยให้พวกรูขุมขนหรือสิวอุดตันตรงจมูกมันหายไปทุกคนคะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบจะพูดทีแก้มก็ยังรู้สึกจะเป็นลมเลยอะพอมานึกถึงราคาแล้วแบบโอ้ my god คืออย่าว่าอย่างนี้ไม่ได้จะมาอวดหรือจะมาแบบอะไรเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งดราม่าเพราะว่าแก้มแค่อยากจะมาบอกจริงๆว่าเอ้ยมันใช้แล้วมันก็ดีนะมันดีแก้มเลยอยากจะมาแชร์ต่อสำหรับใครที่งบถึงก็จะได้ไปหาซื้อใช้กันได้นะกลุ่มแรกนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มรักษาสิวตัวนี้นะคะหลักๆหน้าที่ของเขาคือมันจะเป็นเจลแบบสีคล้ายๆแบบน้ำตาลใสๆหน่อยนะคะมีความแบบอมเขียวๆนิดๆครั้งที่เราทาที่ผิวไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันเย็นๆที่ผิวแล้วก็กลิ่นตัวนี้เป็นกลิ่นแบบออร์แกนิกหน่อยนะคะซึ่งชื่อของเขาเนาะเราลืมพูดชื่อลืมหาชื่อตัวนี้มาว่ะคือตัวอื่นหามาหมดแล้วแต่ตัวนี้ลืมหามาดร.อัลคาติสประมาณนี้นะคะคือบอกเลยว่าช่วยเรื่องสิวโดยตรงนะถ้าใครไม่ได้เป็นสิวซีเรียสอะไรมากก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าใครเป็นสิวเนี่ยแก้มบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีจริงๆแบบ must have เลยอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยเรื่องสิวอย่างเดียวนะคือแบบมันเกี่ยวกับผิวอักเสบแพ้อย่างอื่นแพ้นู่นแพ้นี่มาแบบเป็นผื่น เป็นปื้ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาช่วยลดการอักเสบปัญหาผิวได้แทบทุกปัญหาเลยเพราะฉะนั้นแก้มชอบเขามากเลยนะเวลาแก้มใช้เนี่ยแก้มใช้ผสมกับวันสกินทรีเฟสAnti Ramid Booster อันนี้ก็คืออย่างที่บอกเลยว่าแก้มไม่ค่อยแน่ใจว่ามีส่วนผสมซุน เอาง่ายๆเลยคือตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ใช่แค่ไปแบบลดสิวอย่างเดียวนะคะเขาไปปกป้องสิวด้วยเหมือนแบบไม่ให้สิวเกิดอะคือไปฆ่ามันให้ตายแล้วก็ไม่ให้สิวกลับมาเกิดกับหน้าเราอีกอะไรเงี้ยอันนี้ใช้คู่กันหน้าก็เลยดีมากคือสิวอะไรก็ค่อยๆจางไปแล้วมันก็ไม่ได้กลับมาเป็นสิวอีกนะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแบบจุด2จุดแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้แบบเห่อเหมือนแต่ก่อนแล้วคราวนี้ก็มาอีกตัวนึงนะคะของแบรนด์วันสกินเหมือนกันเป็นตัววันสกินไพรยอนแอคทิเวติ้งไฮดราเจลหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน้องคนนี้จะมีสภาพที่ค่อนข้างสกปรกซกมกมากนะเพราะว่ามีความพกไปหลายประเทศหลายที่แล้วอันนี้ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีมากเนื้อจะเป็นสีเหลืองขุ่นๆแบบนี้นะคะเห็นปะโบไปเยอะมากเลยอะซึ่งเชื่อไหมทุกคนตัวนี้ BA เขาแนะนำเลยว่าให้ใช้เช้าได้แล้วก็เย็นก็ได้ตัวนี้เขาจะไปช่วยเก็บความชุ่มชื้นของผิวให้อยู่กับหน้าเราได้นานนะคะมันก็จะทำให้หน้าของเราไม่แห้งแล้วก็ต่อให้เราแต่งหน้าเจอมลภาวะนู่นนั่นยังไงนะคะหน้าเราก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ ต่อมานะคะจะมาในกลุ่มของซีเลนละทีนี้ทุกคนทั้ง4ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เดียวกันหมดเลยของซีเลนนะคะชื่อว่าซีเลนปะอันนี้ชื่อว่าซีเลนซีบาลานซ์พรีไอโอติกนะคะแอนด์โปรไบโอติกเฟเชียลมิสต์เป็นสเปรย์ฉีดหน้าที่แบบเฮ้ยไม่เคยเจอว่ะเกิดมาคือแบบจริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่สเปรย์อย่างเดียวนะสิ่งที่แก้มสัมผัสได้จากเขาคือเขาเป็นเหมือนสกินแคร์ตัวหนึ่งเลยแต่แค่มาในรูปแบบสเปรย์ฉีดเท่านั้นเองนะคะตัวเนี้ยเขาช่วยให้ลดผดลดผื่นช่วยให้ผิวแข็งแรงช่วยให้ปกป้องผิวจากมลภาวะภายนอกอะไรพวกนี้มันเป็นตัวแรกเลยนะที่แก้มใช้ในทุกๆวันคืออาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็หยิบคนนี้มาฉีดแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใช้สกินแคร์ต่อไปทาทับได้เลยเขาเป็นเหมือนตัวเปิดผิวอะทำให้สกินแคร์ตัวอื่นซึมเข้าผิวได้ล้ำลึกแล้วก็เข้าได้ดีด้วยนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นซีเลนซีลูมินัสไบรท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้คือทุกตัวที่แก้มจะพูดหลังจากนี้อีก2ตัวเนี้ยจะมาในรูปแบบเซรั่มเหมือนกันแต่ว่าไอพูดพร้อมกันเลยเนาะและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวนี้ยูทคอนเซนเทรตนะคะ2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงตัวแรกนะคะซีลูมินัสเนี่ยเป็นเซรั่มช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสคือส่วนผสมเขาแน่นมากนะแต่แก้มจะพูดจุดจบเลยว่าเขาช่วยเรื่องการลดเม็ดสีของสีผิวนะคะจุดด่างดำหรือผิวสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเขาก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแบบเนียนไปพร้อมๆแบบเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกตัวนี้นะคะจะเป็นยูทคอนเซนเทรตตัวนี้ช่วยเรื่องริ้วรอยยกกระชับผิวหน้าทำให้ผิวของเราเต่งตึงนะคะพวกแบบรูขุมขนก็ช่วยด้วยนะก็คือใช้ร่วมกัน3ตัวเนี่ยเรียงนี้เลยนะคะ3ตัวนี้คือใช้ทุกวันเลยทุกวันจริงๆดอกจันเลยใครที่แบบอยากได้หรือลังเลอยู่ก็คือแก้มแนะนำว่าไม่ต้องลังเลเลยนะคะไปสอยตัวสุดท้ายนะคะเป็น Triple Action Advanced Eye Cream หน้าตาเป็นนี้นะคะตัวนี้เป็นไอครีมที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเนื้อมันจะเหมือนวุ้นๆเฮ้ยมันเจ๋งมากคือเนื้อแบบเข้มข้นแบบขั้นสุดอะเป็นไอครีมที่แก้มชอบมากทุกครั้งที่เราทาไปเนี่ยเหมือนเรามีอะไรบางอย่างเคลือบใต้ตาเราอยู่พอตื่นเช้ามาเนี่ยใต้ตาคือจะดูฟูขึ้นจากเดิมที่เหมือนแบบจะเหี่ยวมากๆนะคะช่วงนี้ก็คือเหมือนแบบร่องลึกๆมันตื้นขึ้นมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย Amazing ว่ะนั่นแหละก็เลยชอบมากเลยหยิบมาในเฟลลิตอันนี้ด้วยนะคะอ่ะทุกคนจบแล้วค่ะตบมือก่อนทุกคนคะตามนี้เลยนะอย่างที่พูดต้นคลิปแล้วก็อย่างจะย้ำอีกรอบว่าไม่ได้แบบอดอวยหรือจะมาบอกว่าเฮ้ยไปซื้อนี่นะดีต้องใช้มันไม่จำเป็นอันนี้หมายความว่าถ้าใครเนี่ยมีฐานะทางบ้านถึงก็คือสามารถซื้อได้ก็แนะนำแต่ถ้าใครแบบยังนักศึกษาอยู่อ่ะไม่แนะนำเพราะว่าสกินแคร์บางตัวคือมันเหมาะกับวัย25อัพแบบแก้มคือตอนนี้แก้มอ่ะ26แล้วไงแก้มก็เริ่มจะต้องหันมาสนใจเรื่องริ้วรอยเรื่องสกินแคร์บ้างแล้วพอใช้ออกมาว่าดีก็มาบอกต่อสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากลองบ้างก็แนะนำเหมือนกันนะคะตัวที่แก้มพูดไปทั้งหมดที่ใช้มาที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือใช้จริงหมดทุกตัวเลยไม่มีตัวไหนที่แบบจ้างมาหรือสปอนเซอร์หรืออะไรเลยคืออยากมาทำวิดีโอให้จริงๆเพราะว่ามีหลายคนจริงที่ถามเข้ามาว่าใช้อะไรหน้าดีขึ้นมันเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้อะจริงๆนะแบบใช้ตัวนี้นะมันไม่ใช่ก็อย่างที่เห็นเลยว่าทุกตัวคือมันเหมือนกับว่าเป็นพนักงานที่ร่วมมือกันสร้างหน้าแก้มเพราะฉะนั้นแก้มก็จะมาแบบพูดคนเดียวเป็นแบบพระเอกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพาเขามาหมดทั้งแก๊งนั่นแหละแก้มแนะนำว่าควรหาดูรีวิวเพิ่มเติมเพราะผิวแต่ละคนเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันนะคะสำหรับวันนี้แก้มต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาแล้วก็วิดีโออันไหนที่ยังค้างคากันอยู่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะเก็บให้หมดเลยนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครอันไลค์มาแล้วก็คิดอีกทีนึงก็คือบอกจริงๆก็อาจจะเสียใจนิดนึงว่าแบบโอ๊ยฉันรู้สึกมาทำวิดีโอให้คืออยากแนะนำจริงๆนะเวลามีคนถามเรื่องผิวหน้าเนี่ยแก้มก็จะแบบ จะได้ส่งวิดีโอนี้ให้เขาดูได้เลยว่าโอเคใช้เซตนี้นะคะพี่ใช้แบบนี้เลยแล้วบางตัวก็ใช้สลับกันไปใช้คู่กับตัวนี้เลิศนะอะไรเงี้ยก็คือประมาณนี้เลยมันอาจจะแบบพูดเยอะๆนะจริงๆเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมากเลยวิดีโอนี้อัดเนี่ยแต่ก็พยายามจะตัดละกันให้มันกระชับขึ้นวันนี้ต้องลาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจริงแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายน้ำลายหกสวัสดีค่ะ